แล้วสวัสดีครับบิลลี่ครับสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศในสภาครับบิลลี่ครับแล้วถ้าเขาดึงดันที่จะให้โหวตตั้งกมธ.อันนี้จริงๆเนี่ยเรามีแผนได้ทำไงครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรรคฝ่ายค้านต้องมีสปิริตครับคำว่าสปิริตไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ร่วมสังฆกรรมหรือนั่งเป็นกรรมการร่วมกับเขาแต่สปิริตคือต้องยืนข้างประชาชนก็คือหมายความว่าสุดท้ายแล้วถ้ารัฐบาลดึงดันสมาชิกวุฒิสภาดึงดันเราก็ต้องมีการ walk out คือไม่ร่วมสังฆกรรมกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่ผิดปกติอย่างนี้ครับตั้งกรรมการก็ตั้งมาเลยครับเราไม่ร่วมสังฆกรรมแน่นอนเราก็จะไม่นี่คือการยื้อเวลานี่คือการทำให้ม็อบทำให้ประชาชนอ่อนแอลงที่จะเรียกร้องรัฐธรรมนูญนี่คือกลไกนี่คือกลเกมการโกงพลังของประชาชน25ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือแล้วคุณพูดไปทำไมท่านโอ้นี่ท่านประธานผมประธานกรรมการผู้ควบคุมเลยเนี่ยครับตอนนี้ก็พักประชุมอยู่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการจะโหวตไม่โหวตของรัฐบาลนะครับที่เขาไม่ยอมจะโหวตนะครับจะยื้อเวลาทำแบบนี้เขากลัวอะไรสสวิโรจน์ไม่ทราบใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วมันก็เขาเรียกว่าดูเลือกปฏิบัติที่สสพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดได้อย่างยาวนานใช่ไหมคะแล้วทีวิโรจน์ยกมือตั้งนานยกมือตั้งแต่คนแรกที่วิโรจน์ยกมือตั้งแต่ต้นๆเลยไม่ได้พูดเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะเราได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์อ่ะมันไม่ยุติธรรมอ่ะอันนี้บัตรผ่านประตูทำอย่างนี้ไม่โอเคเป็นไงบ้างครับพี่ผมแนะนำว่านี่เป็นบัตรผ่านประตูที่จะเข้าออกสภาวันนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับก็ยืนยันว่าสสก็พร้อมทำหน้าที่นะครับเราไม่ใช่สภาที่จะให้ใครมาดอกต้มได้นะครับก็เราพร้อมครับที่จะทำหน้าที่วันนี้ก็รออยู่ว่ากำลังคุยกันอยู่นะครับว่าจะเห็นประการใดแต่ว่าผมต้องย้ำนะครับสภาเนี่ยมันจบแค่ไม่เกิน6ทุ่มวันนี้นะครับฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจทำอะไรต้องรีบดำเนินการครับแล้วก็เสียงของพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกก็สำคัญนะครับสำหรับอันนี้ไม่ได้โฆษณาพรรคครับแต่ว่าขออนุญาตเป็นบัตรผ่านประตูให้สสพี่นัทผมต้องกลับต่างจังหวัดพรุ่งนี้ครับสสพี่นัทแปลว่าถ้ามันเที่ยงคืนมันจะเป็นยังไงครับมันเที่ยงคืนมันจะปิดสมัยประชุมนะครับสมัยประชุมจะปิดเมื่อเวลา24นาฬิกาของคืนนี้นะครับสภาจะอะไรจะเกิดขึ้นแปลว่ายติที่เราคุยกันมาทั้งหมด2วันใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับ 15,000 ล้านอ๋อยังไม่ใช่งบประมาณปกติเนาะใช้งบประมาณไป2วันเนี่ยเสียเปล่าเลยนะครับคุยกันด้วยเหตุและผลมาหมดแล้วมันก็ถึงเวลาที่ต้องลงมติกันแล้วครับมีงั้นแปลว่าขอมองโลกในแง่ร้ายนะครับมีสิทธิ์มั้ยครับว่าที่เขาจะพยายามยื้อเวลาเพื่อให้มันถึงเที่ยงคืนขอบคุณครับขอโทษนะครับท่านมีบัตรสำนักข่าวมั้ยครับไม่มีค่ะแต่ว่านี่ค่ะต้องแสดงบัตรก่อนนะครับนี่ค่ะมีบัตรส.ส.นี่ได้ครับเมื่อกี้ท่านถามอะไรนะครับขออนุญาตถามใหม่อีกรอบครับว่ามีสิทธิ์มั้ยคะที่เขาทําแบบนี้เพื่อจะยื้อเวลาถ่วงเวลาอ๋อแน่นอนไม่สามารถแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้ไม่ใช่เกมอะไรพิสดารเลยนะครับเป็นเกมยื้อแล้วก็ถ่วงเวลาแน่นอนนะครับแต่ว่าเสียงของพี่น้องประชาชนที่กําลังส่งเสียงอยู่ข้างนอกเนี่ยมีผลนะครับมีผลต่อการตัดสินใจวันนี้เป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราต้องช่วยกันเขาทําแบบนี้เค้านึกว่าเราโง่แล้วคิดไม่ทันใช่มั้ยคะอันนี้ท่านพูดถึงใครครับผมไม่ได้มีแค่ 184,000 เซลล์นะครับทําไมเค้าตัวอย่างอันนี้บัตรผ่านบัตรผ่านออกตัวอย่างคือพี่ก็บอกว่าถ้าถือนี่ออกได้นะครับแม่ไม่ประธานขอพี่อ่ะประธานจะยืมผมมั้ยหรือว่ายืมพี่เลยเป็นนี่ก็บัตรแม่จะขอตัวนี้มาแล้วตัวอย่างตอนนี้ต้องซื้อต่อไม่ได้นะเลขตัวอย่างเลยต่อเราไม่โง่ครับเรามีเซลล์ประมาณเท่าไหร่นะครับ 300,000 เซลล์ครับคุณทานสวัสดีค่ะเป็นไงก็ตอนนี้ก็เหมือนเราพร้อมลงมตินะคะแล้วก็ทางนู้นเขาก็เหมือนจะให้ตั้งกรรมธิการศึกษาก่อนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดลงมติก็ต้องตั้งกรรมธิการคือเราอยู่ดีแม้ว่าตั้งวิสามันไปแล้วก็ศึกษาแล้วก็เป็นพูดคุยกันข้างในแต่อันนี้มันเหมือนหลักการก็จะไม่ยอมรับซึ่งมันยังไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่รับหลักการเราจะเชื่อใจคุณได้อย่างไรใช่ไหมครับก็นิดนึงค่ะวันนี้อาจจะแต่งตัวเป็นสวนิดนึงแต่งตัวเหมือนสวเลยท่านต้องช่วยกันกดดันตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจวินาทีแห่งการตัดสินใจนะครับแต่เรายังไงก็ตามเราต้องรีบตัดสินใจแล้วนะพี่เจี๊ยบเนาะเพราะว่าถ้าเลย2ทุ่มไม่ทันเนาะไม่ทันสมัยประชุมชื่อรายบุคคล6ยัตติครับสว.ส.ส.ก็ต้อง750คนใช่ไหมคะแล้วหลายยัตติ
น่าเป็นห่วงอยู่ว่าจะตายไหมนักข่าวอมรัตตามตามฝั่งนี้มันสวยได้ๆเป็นไงบ้างครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ Facebook ผมไลฟ์อยู่โอ้เนี่ยนะสิตกใจหมดเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเราตั้งใจก็ว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญแบบแต่ก่อนเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ในสภาไหมตอนก่อนมีนี่แหละคือขบวนการที่เลวร้ายของสภาคือแบบเป็นการเตะถ่วงใช้ต้องวิชามาวิชามาอ๋อนี่คือวิชามาเลยนะนี่คือวิชามาที่เตะต้องสรุปแล้วก็เดี๋ยวจำไม่ทันถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โหมีช่างภาพเอ็กซ์คลูซีฟด้านบนนะครับของทุกคนนะครับสวัสดีครับหมอเอกครับสวัสดีครับอย่างนี้กลับบ้านได้ไหมครับเชียงรายเนี่ยกลับได้สิอ๋อกลับได้นะเราอยู่ข้างประชาชนสวเนี่ยเขาเดินมาขอซื้อเข็มต่อนะครับเดี๋ยวเขากลับบ้านไม่ได้เนี่ยด้านผมไม่ให้ฮะขอไม่ให้ไม่ให้นะโอ้โหนี่ต้องไปดูเพื่อไทยใช่ไหมคะไลฟ์เหรอคะไลฟ์ไลฟ์โดนต้มใช่ไหมประธานไม่แข็งไม่แข็งแล้วอะไรต่อคะเราโดนเลยคะโดนต้มใช่ค่ะต้องถอนต้มต้องถอนนะคะอภิปรายไปด้วยพี่น้ำอภิปรายไปเตรียมตัวมาต้มเสียใจมากเลยอ่ะคือเป็นสสสมัยแรกใช่ไหมไม่อยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็คิดว่าอยากให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยถ่ายอยู่ใช่ไหมคะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เนี่ยโอ้โหอันนี้ไลฟ์ปะคะไลฟ์อยู่เนี่ย400คนเลยนะเนี่ยอันนี้วอล์กมีน้องแบบใช่ใช่ครับพี่วันครับพี่วันครับสวัสดีครับเนี่ยชาวบางบอนนะครับไลฟ์อยู่อย่างไรอ่ะคุณเท่าเราอยากไปตลาดเท่าสนใจของพี่ไลฟ์พี่ไลฟ์เป็นไงพี่อิ่มเครียดมากตอนนี้อยากจะไปเปิดประตูรั้วแล้วเข้ามาเพื่อที่เราจะต้องให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านมาสร้างบ้านด้วยกันใช่ไหมเนี่ยพี่เส้นจากภาษีประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะมีสิทธิ์จะเข้ามาได้ใช่ค่ะฝากไปเปิดประตูกันค่ะฝากขอแบบถอนหูออกเปิดประตูโปรโมทเชียงรายยูไนเต็ดหน่อยไหมครับก็ตอนนี้ลีกก็เปิดแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็ขอเชียร์เชียงรายเป็นแชมป์อีกสักปีนึงนะคะขอบโอเคโอ้มีโอ้มีละคุณนิชามาลากระบังรักโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะคุณนิชาค่ะบอกว่าอย่ายอมใช่ไหมคะกับคือตอนนี้เราโดนหลอกโดนต้มตุ๋นตอนนี้แต่ทีวีมันไม่มีไงพี่เพราะมันไอ้เท่าเหรอกลายเป็นผมเหรอมาโทษไม่ยอมเท่าเป็นน้องที่ดีเท่าเป็นน้องที่ดีได้เรื่อยๆเลยโอ้โห500คนแล้วพี่500คนแล้วครับนี่ครับสวัสดี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 พี่โอพี่พูดที่นั่นครับครับครับสสจังหวัดตราดเป็นไงหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องปวงชนชาวไทยในการที่จะได้มาซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งเราคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกคนแล้วก็ยุ่งยากลำบากกับภาวะการเมืองเศรษฐกิจที่มันไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เราทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในเวทีของรัฐสภาเพื่อการหาทางออกให้กับประเทศเราแต่ก็ต้องบอกเพราะว่ามันยังมีกลุ่มการเมืองกลุ่มอีกกลุ่มที่ยังไม่อยากที่จะให้ประเทศนี้เปลี่ยนเป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนแต่พรรคก้าวไกลเราจะยืนหยัดอย่างเต็มที่ครับรอโหวตอยู่พี่ผู้ที่นานเป็นไงโอ้ครับสวัสดีครับคืออันนี้เตะถ่วงชัดเจนนะใช่ครับท่านพ่อแม่พี่น้องและน้องๆนักศึกษาที่อยู่หน้ารัฐสภานะครับโอ้อยู่เยอะมากนะอยู่เยอะมากผมเชื่อว่าหลายๆคนใครอยู่ในม็อบบ้างที่ดูไลฟ์ก็ทักทายมาหน่อยนะครับครับเราในฐานะผู้แทนนะครับผู้แทนปวงชนชาวไทยและเป็นผู้แทนของพวกท่านครับที่ท่านได้มอบอำนาจมาให้เราในฐานะตัวแทนนะครับถึงแม้จะเป็นอำนาจที่มอบให้เป็นระยะเวลาคือมีวาระ4ปีนะครับแต่เราขอยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องและน้องๆ นักศึกษาที่หน้ารัฐสภาว่าเราจะทำหน้าที่ตัวแทนอำนาจของท่านให้อย่างเต็มที่ครับคุณครับโอ้โหสุดยอดเลยมาพี่พุทธินันท์โซ่ๆครับโซ่ๆครับเอาไว้เราเรียกร้องมาครับมาแล้วครับสวัสดีครับจากพรรคเก้าไกลนะครับเรามาจากประชาชนสู้เพื่อประชาชนนะครับ
3-3พี่เกิดนึกว่าเยาวชนปลดแอคดีไม่ชูผิดเมื่อวานก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆผมเมื่อวานเนี่ยก็ไปดูม็อบมาเหมือนกันนะครับก็คนด้านหน้าผมเนี่ยม็อบบอกว่าลงก็ด้านหน้าผมเนี่ยยืนแล้วชู3นิ้วอยู่แล้วทีมงานของไอ้ไทยพักดีเนี่ยเขามาบอกผิดอะไรอย่างงี้ต้องแบบนี้แล้วลุงก็กลายเป็นอย่างเงี้ยคือแบบโอเคคืออะไรนะครับฮาครับสอเป้อ๋อถ่ายรูปเล่นนะครับสอเป้เนี่ยโอ้โหเนี่ยครับสอวินเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์ข้างนอกอยู่ใช่ไหมครับพี่ติดตามอยู่ครับใจอยู่ด้วยกันผ่านจอนะครับโอ้ดีอันนี้บรรยากาศข้างนอกเอาละครับสสวิโรจน์บอกเปิดประชุมสักทีนะฮะไม่เปิดสักทีนะครับเกินแล้วบอกตอนแรกบอกพัก5นาทีใช่ไหมพัก10นาทีครับพัก10นาทีเกินยังพี่เกินมาแล้วประมาณเกือบ30นาทีฮะ20นาทีหรอเนี่ยวันนี้ต้องจบภายใน2ทุ่มต้องได้โหวต2ทุ่มไม่งั้นจะไม่ทันเพราะว่ามันเป็นการโหวตแบบขานชื่อนะครับสำหรับพี่น้องที่มาดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์เขาเรียกว่ามีการเจรจาพักเพื่อเจรจากันนะครับของฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็อยากจะโหวตนะครับแต่ทางสวกับพลังประชารัฐเนี่ยไม่แน่ภูมิใจไทยด้วยหรือเปล่าก็คือก็จะไม่โหวตให้ผ่านนะครับซึ่งออปชันที่เขาอ้างเนี่ยก็คืออ้างว่าจะขอเลื่อนเพราะศึกษาไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของเขานะครับครับให้พาไปคุยกับใครบอกได้นะครับให้คุยกับใครให้มีอะไรโอ้โหนี่คุณเท่าคุณยังไม่เปลี่ยนผ้าใบเหรอรัฐบาลก็เปลี่ยนเป็นผ้าใบกันแล้วนะที่สองวันก็เปลี่ยนสเก็ตแล้วได้เหรอเปลี่ยนผ้าใบก็จะมีหน้าจริงเหรอวันประวัติศาสตร์เฮ้ยให้ท่านหัวหน้าอยู่ตรงกลางเลยเราใช่ไหมตกลงนี่ก็พักให้ถ่ายรูปนะครับโดนต้มสาวลินครับสาวลินทักทายทางบ้านหน่อยสวัสดีค่ะสบายดีป่ะคะคุณหมอหมูยออร่อยเจ้าไหนผู้หญิงก็อร่อยอุ้ยข้าวอร่อยสาวลินเนี่ยต้องขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งร้าน600มีบอกFC สอสอจิราพรด้วยใช่นี่ค่ะเหมือนบอกเท่าจะพาไปลงพื้นที่สำรวจของที่ไหนใช่เดี๋ยวจะพาไปนะครับชาวตลาดโพโอ้โหเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยเพิ่งเห็นคนละพักผมอยู่ไหนคือมีประชาชนครับที่เขาร้อนใจเขาอยากรู้คำตอบในวันนี้ว่าจะรับหลักฐานเขาปีนรั้วเข้ามาแล้วออกมาหลุดข้างในคราวนี้เนี่ยออกไปรักษาไม่ได้ผมขออนุญาตท่านประธานมาสายงานผมจะพาไปดูแลประชาชนด้วยสักนิดเกิดอะไรครับโอ้โหพี่วิโรจน์นี่เขาก็ติดตามมากเลยนะครับสวัสดีครับสสวอร์มอัพสสวอร์มอ่ะสสวอร์มอัพต่อไม่ใช่เหรอคือเราจะตั้งให้ชื่อสสไปเรื่อยไปไม่เป็นชาวเชียงใหม่ว่าไงอ้าวไปเลยโอ้ตายแล้วโดนแกงครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหสุดยอดเป็นไงพี่สอบวอร์มอัพอ่ะก็เมื่อกี้มีประชาชนเขาใจร้อนนะครับปีนเข้ารั้วสภามาแล้วก็หล่นลงมาบาดเจ็บนะครับก็เมื่อกี้สสของพรรคก้าวไกลก็หาลือกับประธานแล้วก็เพราะว่าทางข้างในก็ไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปนะครับก็ประสานให้ทางหน่วยแพทย์ของสภาไปดูแล้วนะครับโอ้แล้วเป็นไงพี่อันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าโดนรู้สึกว่าเราจะโดนต้มตุ๋นเอาถอยคำว่าต้มนะโดนลวกหลอกลวกหลอกลวกนะอย่างคุณอะไรนะที่บอกอ่ะนัทวุฒินัทวุฒิวัวมาถึงบอกหลอกลวกต้มไม่ใช่ต้มตุ๋นนะไม่ใช่นะขอบคุณมากครับโอ้โหว่ามันเป็นทำไมสวเป็นขนาดนี้ครับพี่ไลฟ์นะผมรู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเรายื่นยัตติเนี่ยเรายื่นไปยัตติ5ยัตติของฝ่ายค้านเราก็เผื่อใจไว้แล้วว่ามันบางมันผ่านบางไม่ผ่าน
แต่นี่มันกลายเป็นว่ามันคือสร้างเทมถ่วงเวลาแล้วกะว่าจะไม่ให้ผ่านเลยซึ่งถ้าทำกันขนาดนั้นเนี่ยคือตกลงว่าจะไม่ยอมให้ประเทศนี้เนี่ยเดินหน้ากันเลยใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ถอยหรือว่าเผื่ออะไรบางอย่างไว้ให้เขานี่คือคุณจิ้มเลยว่าคุณจะเอาอะไรนี่กลายเป็นว่าเขาจะไม่ยอมให้เราทั้งหมดคือพูดง่ายๆประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยซึ่งมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสวเนี่ยเอาข้อกินเขาไม่รับใช้ประชาชนไอ้คำว่าเสียสละเพื่อชาติอะไรของคุณเนี่ยมันไม่อยู่ในความจริงนั้นเลยผมชอบประโยคนึงที่ผมไปดูมามีใครสักคนโพสต์ใช่ไหมแอสการ์ดคือประชาชนเป็นหนังเรื่องทอผมก็พบเหมือนกันว่าเวลาบอกว่าประเทศชาติคือใครมันก็คือประชาชนถ้าเราบอกว่าเราปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้ประชาชนต้องการอะไรก็แค่เซิร์ฟทำในสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการแค่นั้นเองง่ายมากจริงๆเป็นตัวรีเลย์ผ่านง่ายๆนะครับเราก็ที่ผ่านมาเนาะ2วันเราก็พยายามคุยกับเจ้าของสวเจ้าของสวคุยกับเจ้าของสวก็ให้ประชาชนเขาเดากันเองแต่ว่าคุยแล้วเนี่ยคือคุยผ่านสภาแต่ดูเหมือนเจ้าของสวเนี่ยเขาก็พวกระยะควบคุมทุกคนยังทำไมทำในสิ่งที่สวนทางกับที่ประชาชนเขาต้องการก็เป็นความเดี๋ยวฟังข้อมูลคุณวิรัติก็แต่ว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่รับปากว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเรายังอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอนี่ครับทางนั้นก็คุยกันอยู่นะฮะทางนู้นนะฮะท่านวิรัติเนี่ยก็เป็นหัวหน้าวิปรัฐบาลด่าเขาตลอดพี่ผมไม่อยากใช้คำว่าด่าคือผมคิดว่ามันหลอกลวงบนประชาชนหลักการพื้นฐานคือผมยืนยันว่าสวเนี่ยการนี่ครับคุยกันละคุยกันละฮะคุยกันละมันจะคล้ายๆกับตอนที่เขาโหวตเรื่องนี้สวเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีที่มาอีก8นาทีไม่โหวตไม่ทำแล้วมั้งถ้าคุณแทนไปตรงนู้นเนี่ยคุณเห็นอะไรเลยสปีดีเลยนะสสข้าวฟ่างครับสสข้าวฟ่างเราเดินไลฟ์อยู่ขันนี้ค่ะขอนแก่นค่ะสำหรับคอนเสิร์ตด้วยเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงมาเริ่มเป็นเพื่อนเข้าฟังด้วยกันนะคะคาดไม่ถึงเนาะจะออกมาเป็นอย่างนี้โดนหลอกไม่มีใครรู้นะขนาดผู้ใหญ่ในพรรคตอนแรกนี่ตั้งใจมาโหวตกันอย่างดีตอนนี้คืองงกันหมดค่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ม็อบจะกลับป่ะเนี่ยม็อบเขาดิ้นเดือดนะฝ่ายค้านฝ่ายค้านออกหลังสภาได้อ๋อเหรอเรากลับได้นะเรากลับได้ต้องโชว์ตายแล้วผู้ใหญ่เยอะเสียทั้งหกนะนี่ครับพี่ยุอยู่นี่ฮะตาไม่ลงเลยครับเพราะว่าโดนรัฐบาลแหกตาฮ่าฮ่าครับสสเอิร์ธครับสสเอิร์ธคืนไอคอร์สอะไรเท่าพี่สมชายเป็นไงครับพี่สมชายก็สบายดีบรรยากาศนี้อธิบายให้ผู้ชมฟังอีกครั้งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่มีการอภิปรายจบนะหลังจากที่มีการอภิปรายในเรื่องยติแก้รัฐธรรมนูญจบเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีคุณไพบูลย์ นิติตะวันได้เสนอให้ใช้ข้อบังคับข้อที่21 121วรรค3ว่าไม่ให้ตั้งคณะกรรมการก่อนลงมติซึ่งก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเรื่องนี้เพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำไปถ่วงเวลาถ้าไปศึกษาหรือว่าตั้งกรรมการศึกษาอยู่1เดือนหรืออาจจะเกินกว่า1เดือนก็ได้แล้วนำเข้าวาระที่2เนี่ยหรือว่ามาไปนำเข้าวาระที่1ให้รับหลักการเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่รับหลักการในสมัยวาระการประชุมต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าตกก็เลยถ้าถือตกแล้วพอตกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยื่นแก้ไขใหม่ได้นะเพราะว่าข้อบังคับข้อที่41เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วไปยื่นประเด็นเดียวกันเนี่ยข้อบังคับข้อ41เนี่ยห้ามยื่นจนกว่าจะเป็นสมัยประชุมหน้า
ชาชาดาสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่งตัวมาซะหล่อเลยจะมาอภิปรายจะมาลงมติที่ไหนได้แต่งไม้เขาหลอกแท้ๆเลยผู้ไทยๆก็โดนหลอกเหมือนกันเหรอเนี่ยตายแล้วอย่างนี้ไม่โดนหลอกโดนต้มเหรอเอาละครับแต่ว่าโอ้ตะกี้ท่านชาดาเขาบอกนะครับท่านชาดาอยู่ภูมิใจไทยสสชัยนาทบอกว่าระวังอะไรนะสสอุทัยธานีอุทัยธานีฮะสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับนั้นหลับทับติดสสไฟป่าเนี่ยสสไฟป่าและที่ดินด้วยและที่ดินด้วยแล้วก็ชาติพันธุ์ด้วยปีนี้หมอกควันมาไหมครับพี่มาแน่นอนมาแน่นอนระบบบริหารเหมือนเดิมความรู้เดิมเดิมก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนรักษาสุขภาพไม่เคยฟังประชาชนถ้าฟังประชาชนเยอะๆหน่อยก็จะมีตังค์คนไม่เคยเป็นดับไฟแต่สั่งการให้ได้ครับเดี๋ยว